เรื่องของอุทกภัยนะครับคราวนี้ไปต่อกันที่เรื่องการระบาดของโควิด -19 นะครับที่ตอนนี้รายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อทั่วโลกแล้ว 43,300,000 คนนะครับโดยตอนนี้ปรากฏว่าที่น่าสนใจก็คือประเทศจีนครับซึ่งเป็นต้นตอการระบาดของโควิด -19 ปรากฏว่าพบการติดเชื้อภายในประเทศรอบล่าสุดซึ่งประเด็นที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเป็นการพบผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการออกมาครับส่วนในไทยเรานะคะประเด็นสำคัญซึ่งเราติดตามกันมาตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนกรณีหญิงชาวฝรั่งเศสที่เข้ามากักตัวในพื้นที่ ASQ ซึ่งเป็นโรงแรมที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะแล้วก็กักตัวครบ14วันหลังจากนั้นผ่านพ้นไปก็ไปตรวจพบว่าเป็นโควิด -19 ไปตรวจพบกันที่สุราษฎร์ธานีที่สมุยนะคะล่าสุดวันนี้ทางกรมควบคุมโรคค่ะออกมาเปิดเผยนะคะถึงเรื่องของเส้นทางในการสอบสวนที่มาที่ไปของโรคมีความเป็นไปได้นะคะว่าหญิงรายนี้อาจจะรับเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่ที่เป็นโรงแรมที่กักตัวนี่แหละค่ะคาดว่าน่าจะรับเชื้อไปช่วงระหว่างวันที่10ถึง12ตุลาคมแต่ยืนยันนะคะว่าเชื้อเนี่ยไม่ได้มีการแพร่ระบาดเพิ่มเติมค่ะซึ่งตรงนี้จะกลายเป็นกรณีตัวอย่างนะครับในการทบทวนมาตรการต่างๆเรื่องของความปลอดภัยความสะอาดต่างๆภายในสถานกักกันโรคนะครับซึ่งความคืบหน้าในการสอบสวนโรคหลังจากที่มีสาวชาวฝรั่งเศสซึ่งก่อนหน้านั้นถูกกักตัวอยู่ในสถานกักกันโรคในจังหวัดสมุทรปราการตั้งแต่วันที่3ถึง15ตุลาคมและหลังจากนั้นมีการตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด -19 รวมไปถึงยังมีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าอาจจะมีการติดมาจากอุปกรณ์ฟิตเนสที่อยู่ในสถานกักตัวก็ได้ล่าสุดในเรื่องนี้นะครับนายแพทย์ธนรักษ์ผลิตพัฒน์รองอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าจากการสอบสวนโรคเบื้องต้นคาดว่าในช่วงเวลาติดเชื้อน่าจะเป็นช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมที่ผ่านมาจากสถานกักกันแต่ไม่มีการแพร่เชื้อภายในโรงแรมที่กักตัวเพราะว่าออกจากสถานกักกันไปเมื่อวันที่15ตุลาคมและมีอาการป่วยเมื่อวันที่17ตุลาคมดังนั้นหลังจากนี้อาจจะต้องมีการทบทวนมาตรการต่างๆให้เข้มงวดมากขึ้นตามสถานที่กักตัวนะครับเพราะถือว่าเรื่องนี้มีความสำคัญส่วนการติดตามผู้สัมผัสทั้งหมด120คนแบ่งออกเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง40คนเก็บตัวอย่างเบื้องต้นแล้ว28คนไม่พบการติดเชื้อยังรอผลอีก1คนส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ80คนไม่มีอาการนะครับส่วนผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ในประเทศไทยนะครับทางสบควันนี้มีการรายงานตัวเลขว่าเพิ่มขึ้นมา7คนเดินทางกลับมาจากต่างประเทศทั้งหมดทำให้ยอดสะสมของไทยวันนี้อยู่ที่ 3,743 คนหายป่วยสะสม 3,543 คนผู้เสียชีวิตยังคงเท่าเดิมครับที่59คนขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมามีรายงานผู้ติดเชื้อแล้วเกือบ 45,000 คนและยังมีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอีกเกือบ 1,000 คนตัวเลขที่เมียนมาสูงขึ้นมาแบบต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับซึ่งวันนี้บรรยากาศที่จังหวัดตากครับเป็นวันแรกที่มีการเปิดด่านพรมแดนทำให้บรรยากาศกลับมาคึกคักมีรถบรรทุกหลายคันไปจอดอยู่เต็มหน้าด่านเลยนะครับซึ่งวันนี้พันเอกประสานเห็นประเสริฐผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4อำเภอแม่สอดพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ไปตรวจสอบระบบที่บริเวณด่านพรมแดนไทยเมียนมาหรือด่านแม่สอดเมียวดีแห่งที่2ที่บ้านวังตะเคียนซึ่งที่ด่านแห่งนี้ก็มีการคุมเข้มมาตรการต่างๆในการป้องกันการระบาดของโควิด -19 มีการตรวจหาเชื้อทั้งฝั่งไทยและก็ฝั่งเมียนมานะครับโดยการประเมินความเสียหายนะครับหลังจากที่มีการปิดด่านแห่งนี้ในช่วง7วันที่ผ่านมาทำให้สูญเสียเม็ดเงินทางเศรษฐกิจไปไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาทขณะที่ภาพรวมโควิด -19 ทั่วโลกนะครับยอดผู้ติดเชื้อทะลุ 43,300,000 คนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 1,100,000 คนรักษาหายอยู่ที่ 31,900,000 คนโดยสหรัฐพบผู้ติดเชื้อมากที่สุดในโลกนะครับตอนนี้อยู่ที่กว่า 8,800,000 คนและยังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอีกกว่า 60,000 คนส่วนอินเดียตามมาเป็นอันดับ2นะครับยอดติดเชื้อกว่า 7,900,000 คนตามมาด้วยบราซิลอันดับที่3ติดเชื้อ 5,300,000 คนส่วนที่สเปนครับซึ่งเป็นประเทศที่มีการรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อมากเป็นอันดับที่6ของโลกปรากฏว่าตอนนี้ยอดติดเชื้อสะสมอยู่ที่กว่า 1,100,000 คนแล้วล่าสุดนายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสของสเปนได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและเคอร์ฟิวทั่วประเทศตั้งแต่ช่วง 5:00 นถึง 6:00 นเช้าวันรุ่งขึ้นเริ่มบังคับใช้มาตั้งแต่เมื่อวานนี้โดยนายกรัฐมนตรีของสเปนบอกว่าตอนนี้สเปนถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายรุนแรงที่สุดในรอบ50ปีเช่นเดียวกับอีกหลายประเทศในทวีปยุโรปที่ต้องเจอกับการระบาดเป็นรอบที่2จึงขอให้ประชาชนอยู่กับบ้านให้มากที่สุดและหลังจากนี้จะมีการเจรจากับทางรัฐสภาเพื่อจะบังคับใช้มาตรการเพิ่มอีกอย่างน้อยๆ2สัปดาห์ข้างหน้าและอาจจะขยายเป็น6เดือนก็ได้หากมีความจำเป็นและยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้
ขณะที่ในฝั่งเอเชียครับที่จีนตอนนี้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมเกือบ 86,000 คนโดยมีข้อมูลมาจากทางคณะกรรมการสาธารณสุขของซินเจียงที่มีการเปิดเผยข้อมูลว่ามีผู้หญิงอายุ17ปีคนหนึ่งครับซึ่งทำงานอยู่ที่โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าที่เขตชูฝูนอกเมืองคัชกาถูกตรวจพบเชื้อโควิด-19 แต่เป็นลักษณะแบบไม่แสดงอาการออกมาทำให้ทางการท้องถิ่นต้องเริ่มตรวจหาเชื้อใหม่ทั้งหมด 4,700,000 คนเบื้องต้นมีการตรวจไปแล้วเกือบ3ล้านคนนะครับยังเหลืออีกประมาณล้านกว่าคนคาดว่าจะดำเนินการเสร็จภายใน2วันล่าสุดตอนนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก137คนประเด็นที่น่าสนใจก็คือร้อยกว่าคนนี้ไม่แสดงอาการเช่นเดียวกันทำให้ทางการต้องมีคำสั่งปิดโรงเรียนทุกแห่งยกเว้นมหาวิทยาลัยที่จะปิดไปจนถึงวันศุกร์ที่30ตุลาคมนี้ขณะเดียวกันยังคงเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตกับห้างสรรพสินค้าเพื่อให้ประชาชนสามารถออกไปซื้อของเท่าที่จำเป็นได้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมค่ะฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรามีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ติดตามรับชมกันอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆไปพร้อมกันนะคะเข้ามาติดตามกันได้เลยค่ะ Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้ยังมีหลายช่องทางให้ติดตามรับชมกันได้ด้วยนะคะสะดวกและง่ายดายด้วยค่ะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ